สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ไว้สุขใจจริงหนอนะครับวันนี้ผมก็ปี้จิรัตวัฒน์มาแทนพี่อาร์ต1วันนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนว่ารายการรู้ไว้สุขใจจริงหนอนะครับเรามีเรื่องราวที่มีความสุขที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับในสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวชื่นชอบการเดินทางแล้วก็เรื่องของการที่เราจะนําเสนอเรื่องของคมนาคมขนส่งนะครับรวมไปถึงทางบกทางเรือทางอากาศนี้ครอบคลุมเลยนะฮะการขยายตัวของการคมนาคมนะครับไม่ว่าจะส่งเสริมการท่องเที่ยวโลจิสติกต่างๆมีความสุขมากๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรมีช่องทางใดบ้างที่ทำให้พวกเรานั้นมีความสุขต้อนรับอาจารย์เสรีวงมนทาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อิทครับเราเดินทางกันทั่วประเทศการขนส่งสะดวกสบายนะฮะกับความสุขที่เกิดขึ้นที่รัฐบาลทำให้เรื่องของการเชื่อมต่อไทยเชื่อมต่อโลกนะฮะเรื่องนี้เอาเป็นว่าครับถ้าใครเนี่ยนะครับไม่ได้เดินทางไปไหนมาไหนนานแล้วเนี่ยนะครับครับก็ลองเดินทางดูเลือกเดินทางได้เลยนะครับจะนั่งรถบัสนะครับครับจะนั่งรถไฟครับจะขับรถไปเองหรือว่าจะไปโดยเครื่องบินครับหรือจะไปทางน้ำสำหรับบางที่บางแห่งนะครับครับจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจนขนาดที่เรียกว่าหลายคนนั้นจำไม่ได้ใช่ถูกต้องครับหรือถ้าหลายคนเนี่ยไม่ใช้ GPS แล้วขับอาจจะหลงไม่ไปถึงที่ที่เคยไปนะใช่เพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมทีนี้เราแยกออกมาเป็นทีละรูปแบบการขนส่งดีกว่าพี่อ่ะทีนี้ก่อนจะพูดถึงตรงนั้นเรามาดูก่อนว่าวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับครับได้วางแกนไว้3แกนในการจะพัฒนาประเทศครับแกนที่หนึ่งก็คือบอกว่าครับจะต้องวางโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมกับการจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งคำว่าโครงสร้างพื้นฐานนี้หลักๆ ก็คือเรื่องของโลจิสติกครับคือการคมนาคมขนส่งนะคะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความเสถียรความแข็งแกร่งของระบบ IT และโทรคมนาคม ซึ่งเราไปถึง 5G แล้วครับครับแกนที่สองเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าต้องดึงเอาอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมชั้นนำดาวรุ่งของโลกเนี่ยมาอยู่ที่ประเทศไทยซึ่งท่านก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าครับซึ่งตอนนี้เมื่อเร็วๆนี้เองเราก็คงเห็นการวางศิลาฤกษ์ของบริษัท BYD ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าของจีนใช่ครับนะที่EEC ใช่ฮะเพราะว่าท่านบอกว่าถ้าจะให้อุตสาหกรรมเข้ามาลงทุนเนี่ยนะครับเราจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีรองรับเขาจึงอยากจะมาอันนั้นก็เลยเป็นแกนที่สองครับครับส่วนแกนที่สามก็คือว่าเมื่อคนเขาคิดจะลงทุนแล้วเนี่ยครับเราสามารถทำให้เขาคิดเขาเข้าถึงแหล่งทุนได้หรือไม่มีความคิดอยากจะลงทุนแต่ไม่มีเงินทุนก็ทำไม่ได้ซึ่งตรงนี้ท่านไม่ได้หมายถึงธุรกิจใหญ่ๆโตๆนะท่านหมายถึงระดับ SME ท่านหมายถึงระดับวิสาหกิจชุมชนท่านหมายถึงแม้แต่คนจะไปทำการเกษตรครับถ้าต้องการที่อยากจะมีเงินกู้เพื่อไปทำตรงนี้ท่านต้องเตรียมเอาไว้ให้พร้อมนี่คือ3แกนทีนี้พอมาถึงแกนเรื่องของทางด้านโลจิสติกเนี่ยนะครับครับต้องบอกได้เลยว่าถ้าเราเรียนรู้เราจะดีใจมากเราเอาเรื่องแรกก่อนครับเอาเรื่องรางเรื่องรางนะเรื่องรางขยายเยอะมากครับข้อที่1ครับเรายังขาดเส้นทางรถไฟอีกหลายเส้นทางมากที่ควรจะมีครับนะครับใช่ก็ปรากฏว่ายุคสมัยของพลเอกประยุทธ์เนี่ยครับก็มีเส้นทางเกิดขึ้นหลายเส้นทางนะครับเส้นทางที่สำคัญที่ควรจะพูดถึงเพราะเมื่อกี้เนี่ยก็พี่ใช้คำว่าเชื่อมโลกเนี่ยนะครับครับก็คือเส้นทางจากเด่นชัยไปเชียงรายเข้าไปถึงเชียงของอ๋ออันนี้เข้าไปข้างในตรงเส้นนี้เนี่ยเชื่อมคือมันตอนแรกมันสุดที่เด่นชัยใช่นะฮะแล้วรัฐบาลนี้เนี่ยก็ต่อไปถึงเชียงของเลยซึ่งเมื่อก่อนเชียงรายไม่มีรถไฟไม่มีรถไฟแต่ตอนนี้มีแล้วนะคะครับอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นที่เราจะทำรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะครับครับไปถึงหนองคายเพื่อจะไปเชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วปานกลางของประเทศลาวที่จีนสร้างให้ซึ่งตรงนี้ก็แปลว่าการคมนาคมขนส่งของเราเนี่ยจากกรุงเทพมหานครเนี่ย
ไปจนถึงเรื่องเมืองจีนเนี่ยก็คือเส้นนี้ทางด้านนี้เลยนะอีกเส้นหนึ่งนั้นก็คือเส้นรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับเรื่องนี้น่าสนใจฮะคือเราเนี่ยมีแอร์พอร์ตเรลลิงเกิดขึ้นแล้วระหว่างสุวรรณภูมิมาถึงที่มักกะสันมักกะสันใช่แต่ต่อไปเนี้ยมันจะไปถึงที่ดอนเมืองแหละนะครับงั้นจากสนามบินดอนเมืองก็จะมาที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ต่อไปที่นู่นอู่ตะเภาอู่ตะเภานะครับอ๋อนั่งยาวๆได้เลยจะผ่านนะครับปทุมธานีกรุงเทพมหานครครับนะครับฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองนะครับนี่เป็นรถไฟความเร็วสูงทีนี้อีกเส้นหนึ่งครับที่พี่ต้องพูดถึงก็คือบ้านพี่นี่แหละอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเนี่ยไม่เคยมีรถไฟแต่ตอนนี้เนี่ยก็มีรถไฟเกิดขึ้นนะครับคือขยายออกไปนะก็ขยายออกไปเพราะฉะนั้นนั่นก็แปลว่าเราได้รถไฟเพิ่มนี่คือข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองก็คือเราเองเนี่ยมีรถไฟทางเดี่ยวเนี่ยมานานแล้วนี่ไงผมก็เลยจะถามเรื่องนี้พอดีรถไฟทางเดี่ยวเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างแรงก็คือว่ารถไฟสวนกันไม่ได้ต้องจอดนะต้องวางบางจุดบางที่ไว้ให้สวนกันเพื่อจะทำรางที่มันจะเป็นตรงนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าด้านขึ้นกับด้านล่องเนี่ยตรงเวลานะครับครับก็จะมาถึงจุดที่สามารถที่จะสวนกันได้ในเวลาเดียวกันแต่ที่ผ่านมาเนี่ยประสบการณ์ที่เราได้รับรู้ก็คือว่ามันไม่ใช่ถูกต้องมันไม่ใช่บางทีต้องรอสวนกันเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงนะพี่เรื่องนี้สายที่มาถึงก่อนต้องรอเป็นชั่วโมงใช่เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องรถไฟนะครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงแค่ทางรถไฟเนี่ยครับดูเหมือนว่าจะเป็นการไม่เป็นธรรมกับการพัฒนาอ้าวมีอีกแล้วฮะเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการทำเรื่องรถไฟตรงนี้นะครับก็คือรอบสถานีเนี่ยมันจะเกิดพื้นที่เชิงพาณิชย์ขึ้นอย่างเช่นรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเนี่ยมันจะมีถึง9สถานีเนี่ยนะครับจาก9สถานีตรงนี้เนี่ยหลายที่หลายแห่งไม่ได้มีพื้นที่เชิงพาณิชย์เพราะฉะนั้นพอเราไปทำสถานีปั๊บมันก็ต้องทำพื้นที่เชิงพาณิชย์เกิดขึ้นก็อาจจะมีร้านรวงต่างๆขายของที่ระลึกอะไรต่างๆเหล่านั้นมันก็เพิ่ม GDP ของพื้นที่เพิ่มเศรษฐกิจของพื้นที่เพิ่มตำแหน่งงานของคนพื้นที่ต่างๆนานาเพิ่มภาษีให้กับพื้นที่ตามมาอีกเรื่อยๆเลยอันนี้คือเรื่องรางก็คือการพัฒนาอย่างครอบรอบด้านนะคราวนี้มาถึงเรื่องล้อบ้างล้อเรื่องล้อเนี่ยก็หมายถึงทางรถยนต์นี่แหละนะครับโอ้โหนี่ผมหลงนะพี่เอสผมบอกเลยผมไปหลงนะตอนนี้เอาในกรุงเทพก่อนครับในกรุงเทพเราจะเห็นอุโมงค์นะคะแล้วก็สะพานข้ามแยกเกิดขึ้นมากมายหลายสายใช่ครับซึ่งการที่เรามีอุโมงค์แล้วก็มีสะพานข้ามแยกเนี่ยมันก็ลดปัญหาการจราจรไปได้ใช่นะคะนี่อันที่หนึ่งนะฮะอันที่สองนะคะเพื่อช่วยให้การจราจรได้แคล่วคล่องเราก็จะมีถนนวงแหวนที่ทำให้รถราที่จะไปไหนเนี่ยอยู่ข้างนอกจนกว่าจะถึงจุดที่จะไปแล้วจึงค่อยออกที่เราเรียกว่า exit นะคือไม่ต้องมากองกันอยู่ในเมืองที่แบบจะต้องวิ่งทางเดียวกันคือแทนวงแหวนรอบนอกงี้จำได้ว่าพี่สมัครเขาเคยพูดบอกว่าครับแทนที่คนเราเนี่ยจะออกจากธรรมศาสตร์ไปยังศาลฎีกาแล้วต้องเดินตัดสนามหลวงเนี่ยมันไม่ควรมันก็ควรจะมีทางที่ไม่ต้องใช่ไหมไม่ต้องไปตัดสนามไม่ต้องตัดสนามหลวงก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าสมมติพี่จะเดินทางจากบ้านพี่เพื่อที่จะมาที่วิทยาลัยครับถ้าไม่มีทางที่จะให้พี่เนี่ยขับไปอยู่บนทางด่วนแล้วก็ลง exit เนี่ยโอ้โหพี่ต้องผ่าไฟแดงไม่รู้กี่จุดกี่จุดเมืองนะต้องผ่าคลองตันต้องผ่าเอกมัยต้องผ่านพร้อมพงษ์ต้องผ่าอโศกต้องผ่ามักกะสันคือตอนนี้มันก็สะดวกสบายมากขึ้นที่ทำให้คนมานี่คือเรื่องแรกเฉพาะกทม.ทีนี้นอกกทม.เนี่ยนะครับก็มีถนนเลี่ยงเมืองเกิดขึ้นถนนเลี่ยงเมืองอีกหลายสายอย่างชนิดที่เรียกว่า
เร็วขึ้นสะดวกขึ้นย่นเวลาประหยัดน้ำมันได้อีกเยอะแยะมากมายคือในทุกๆรอบภูมิภาคนะคือมันครอบคลุมแบบนี้นะถูกต้องมีตรงไหนบ้างฮะถนนเลี่ยงเมืองเนี่ยไปดูได้ไม่รู้กี่สายนะคะเดี๋ยวลองเปิดดูโพยว่าเขามีอะไรยังไงบ้างนะเพราะตอนแรกเนี่ยก็คือมีทางมอเตอร์เวย์ใช่ไหมพี่อีทนะฮะใช่มอเตอร์เวย์เองเนี่ยตอนแรกมันเป็นพัทยาแล้วตอนนี้มันก็ขยายไปต่ออีกตอนนี้เรามีมอเตอร์เวย์สายตะวันออกเฉียงเหนือใช่ซึ่งตอนนี้เนี่ยถึงโคราชละใช่เวลาที่มีวันหยุดยาวๆเขาก็เปิดให้ใช้เปิดถูกต้องฮะทางด้านตะวันตกเนี่ยเราจากบางใหญ่เนี่ยไปกาญจนบุรีชั่วโมงนิดๆนะฮะนี่คือเรื่องของมอเตอร์เวย์ซึ่งเป็นเรื่องของล้อเหมือนกันนะคะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราไปดูสิคะว่าไอ้ถนนเลี่ยงเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ตรงไหนอย่างไรบ้างครับนะครับอย่างเช่นนี่ชลบุรีไปหนองคายยังมีเลยชลบุรีไปหนองคายมันไม่น่าจะเชื่อเนาะแล้วก็สายที่สำคัญไปบ้านพี่นะครับมุกดาหารแม่สอดก็มีค่ะนี่คือถนนที่เกิดขึ้นอ๋อมุกดาหารแม่สอดเนี่ยมันคือฝั่งตะวันออกไปตะวันตกถูกต้องเลยยาวเลยมันยาวมากแล้วมันผ่านภูมิภาคสองภูมิภาคนี้นะพี่ยังบอกเลยไปจัดนำเที่ยววัดไหว้ไหว้พระ9จังหวัดเลยเพราะจากมุกดาหารกว่าจะถึงแม่สอดนี่มันก็ผ่านหลายจังหวัดและแต่ละจังหวัดนั้นก็มีวัดมีวาต่างๆเกิดขึ้นนะคะนี่คือเรื่องของล้อนะคะครับทีนี้มาถึงเรื่องของเรือนะคนกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะครับเมื่อก่อนเราก็จะเห็นท่าเรือโซมซกมกซกมกหน่อยหนึ่งใช่ยกไปยกมาอย่างนี้นะแต่ตอนนี้ท่าเรือเราเนี่ยเป็นสมาร์ทเพียร์เลยนะครับใช่ครับเป็นท่าเรือทันสมัยท่าเรือราชินีท่าเรือท่าเตียนท่าเรือท่าช้างท่าเรือโอ้เยอะมากล้วนแล้วแต่สวยงามทั้งสิ้นทันสมัยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเรือที่แล่นอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยานั้นครับก็เป็นเรือไฟฟ้าเป็นเรือไฟฟ้าใช่ไม่มีมลพิษค่ะถูกต้องนะฮะนะแล้วก็ข้างในนี่ก็สะดวกสบายเลยติดแอร์ด้วยแอร์เย็นพี่ไปนั่งมาแล้วนี่ฮะนั่งมาแล้วนะครับแหมเส้นหนึ่งที่แรกก็ใจหายนะเป็นไงฮะก็คือในคลองประดุมกรุงเกษมเนี่ยพี่เคยไปนั่งจากหัวลำโพงยาวไปออกเจ้าพระยาตรงเทพกุญชรนะครับก็ปรากฏว่าตอนนั้นเขายกเลิกค่ะเอายกเลิกทำไมเขาบอกขัดทุนไม่คุ้มทุนไม่มีคนมาซึ่งตอนนั้นพี่กันละเลงไปเรียบร้อยแล้วบริการสาธารณะอย่าคิดถึงกำไรเป็นตัวเงินต้องคิดถึงกำไรทางสังคมมันสร้างความสะดวกสบายอะไรต่างๆนานามันป้องกันมลพิษได้อะไรต่างๆใช่กลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วนะเพราะจริงๆแล้วบรรยากาศตรงนั้นเนี่ยที่พี่พูดเนี่ยมันสวยมากนะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันผ่าเมืองนะเราก็จะได้ชมนั่นชมนี่ไปกลางเมืองอย่างเงี้ยแล้วพี่ไปนั่งจากท่าช้างจนกระทั่งไปถึงสะพานสาทรใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงครับมานั่งนึกโอ้โหนี่ถ้าเกิดเราไปทางรถยนต์เนาะออกจากท่าช้างบริเวณพระบรมมหาราชวังนะครับเราก็จะขับไปสาทรนี่โอ้โหนึกภาพเนาะต้องผ่านถนนราชดำเนินในราชดำเนินกลางราชดำเนินนอกเข้ามาที่นางเลิ้งนะแล้วก็มาขึ้นทางด่วนนะแล้วก็ตรงไปเป็นลงสีลมโอ้โหนี่ฟังเท่านี้แล้วความสุขมันก็เกิดขึ้นแล้วนะใช่เพราะมันสะดวกสบายแค่ไหนแล้วท่าเรือท่าหนึ่งที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้นะครับครับคือท่าเรือแหลมฉบังอันนั้นต้องเรียกว่าเลยเป็นอะไรเป็นด็อกนะครับเป็นท่าเรือสำหรับที่จะขนส่งสินค้าครับแล้วถ้าจะว่าไปเนี่ยในท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยนะคะลองไปดูภาพสิครับมันจะเป็นล้อรางเรืออยู่ในที่เดียวกันคือเชื่อมต่อกันทั้งหมดนะสามารถขนส่งได้ทั้งหมดเลยมีทางรถไฟเข้าไปในท่าเรือค่ะใช่ครับเพื่อจะไปรับเอาไอ้ตัวคอนเทนเนอร์ที่เราใส่เรือมาเนี่ยมาไปส่งต่อหรือถ้าเกิดตรงไหนไม่มีรางรถไฟจะต้องไปรถยนต์เขาก็มีรถยนต์เข้าไปรับถนนหนทางในนั้นกว้างขวางมากฮะตู้คอนเทนเนอร์นี่แบบโอ้โหมหาศาลนะฮะถือว่าใหญ่มากนะล้อแล้วรางแล้วเรือแล้วนะคะครับคราวนี้มาดูทางอากาศบ้างทางอากาศเนี่ยนะครับสนามบินหลายสนามบินได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นสนามบินนานาชาติเพื่อจะรองรับนักท่องเที่ยวได้ภาพลักษณ์
ที่งดงามเป็นสากลถูกต้องนะครับนะฮะตอนนี้หลายคนที่เคยบินจะเห็นเฮ้ยนี่สนามบินเก่าที่เคยลงเหรอใช่เฮ้ยซ่อมอีกแล้วอะไรอย่างจริงๆไม่ได้ซ่อมนะเขาปรับปรุงใหม่ใช่เอาที่สุวรรณภูมิก่อนก็ได้ฮะพี่อีทที่ขยายออกมาอ่าฮะนั่นไงคือเขาสร้างเทอร์มินอลเพิ่มใช่และถ้าตอนนี้หลายๆคนก็พูดถึงเรื่องสนามบินที่เบตงที่มีความสวยงามมากนะครับทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับคนก็จะถามว่าเฮ้ยพูดถึงเรื่องโลจิสติกกันจังเลยนั่นสิมันอะไรกันนักหนาเหรอฮะนะครับเขาจะขอพูดดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งครับโลจิสติกถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ควรจะได้รับการพัฒนาเพราะมันเป็นพื้นฐานของอื่นๆอีกหลายเรื่องทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจนี่ข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองถ้าทางด้านสารสังคมก็แปลว่าเวลาเราจะไปเยี่ยมญาติเยี่ยมเพื่อนนะคะครับเราก็จะไปไหนได้โดยสะดวกมันเกิดการสร้างขวัญและกำลังใจว่าถ้าเราคิดถึงคนนั้นอยากจะไปหาคนนี้ครับเราอยากจะไปงานวันเกิดเขาเราอยากจะไปงานบวชลูกเขางานแต่งลูกเขาครับเราจะไปงานสวดพ่อเขาแม่เขาเนี่ยมันเกิดแรงบันดาลใจในการอยากจะไปเพราะมันไปสะดวกมันเดินทางได้ง่ายอันนี้ทางสังคมครับนะครับต่อไปทางด้านเศรษฐกิจทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยข้อแรกเลยก็คือว่าครับการลงทุนจากต่างประเทศเวลาเขาจะมาเขาก็ต้องดูเลยว่าระบบโลจิสติกเป็นอย่างไรนะอ๋อนี่หมายถึงว่าเป็นข้อแรกๆที่ นักลงทุนได้ให้ความสนใจสำคัญเขาจะขนวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานน่ะสะดวกไหมอ่ะโอ้โหถ้าไม่สะดวกนี่เสียนะใช่ฮะหรือถ้าเกิดว่าจะขนสินค้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วส่งไปตามตลาดต่างๆล่ะมันสะดวกไหมเพราะฉะนั้นทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันกระตุ้นการลงทุนอย่างแน่นอนครับนะครับแวะนิดนึงนี่มาดูเรื่องการลงทุนแวะหน่อยแวะหน่อยฮะอย่าง EEC เนี่ยถนนไป EEC เนี่ยนะแล้วก็เรื่องของรถไฟเนี่ยนะครับครับเรื่องสนามบินต่างๆทำให้จีนมาลงทุนนะครับครับ206,979ในปี65เนี่ยตั้งแต่ปี51ถึงปี65นะครับญี่ปุ่นมา 158,632 นะครับสหรัฐมาลงทุน 53,24 ล้านฝรั่งเศส 15,406 ล้านเยอรมัน 8,543 ล้านครับแค่5สัญชาติรวมกันเท่าไหร่ครับ439,884 ล้านครอบคลุมพื้นที่ระยองชลบุรีฉะเชิงเทราเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือเศรษฐกิจทางด้านการลงทุนคือจริงๆแล้วมันได้ให้ความสนใจไปทั่วโลกแล้วก็ทั่วโลกก็ให้ความสนใจกับประเทศไทยที่อยากจะมาลงทุนเพราะฉะนั้นพอทั่วโลกเดินทางมาแล้วโลจิสติกมันสะดวกเนี่ยพอลงทุนปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้แค่การลงทุนใช่ไหมพี่การเกิดการจ้างงานในประเทศไทยด้วยใช่ไหมการจ้างงาน GDP ภาษีคุณภาพชีวิตเห็นไหมมันได้ไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมันได้ทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจและที่มองข้ามไม่ได้เลยคือท่องเที่ยวค่ะแหมเรื่องโลจิสติกส์นี้เนี่ยมันก็น่าไปเที่ยวไหมล่ะมันก็น่าไปเที่ยวจะขับรถไปมันก็สะดวกจะนั่งรถไฟมันก็สะดวกจะบินไปมันก็สะดวกหรือบางที่บางแห่งนั่งเรือไปมันก็ดีงามถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงตู่จึงให้ความสำคัญอย่างมากกับโลจิสติกส์ถือเป็นแกนหลักแกนที่หนึ่งของการพัฒนาประเทศตามที่ลุงตู่กำหนดไว้สามแกนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพอโครงสร้างพื้นฐานนะครับคุณผู้ชมครับมันทำให้การติดต่อสื่อสารการเดินทางนั้นสะดวกสบายมากขึ้นมันก็ส่งผลนะฮะในหลายๆภาคส่วนนะครับสังคมเศรษฐกิจรวมไปถึงการเดินทางไปจนถึงชุมชนต่างๆนะครับการกระจายสินค้าจากชุมชนเข้าสู่ภายในเมืองหรือเดินทางไปต่างประเทศเมื่อสักครู่นี้ที่พี่อีทบอกไปเนี่ยความสุขมันเกิดขึ้นนะฮะแน่นอนว่าการท่องเที่ยวเองนั้นก็ถือว่าเป็นฟัน
ันเฟืองที่สำคัญนะที่ทำให้เศรษฐกิจนั้นสามารถที่จะเดินทางไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็รัฐบาลนั้นได้ทำให้การท่องเที่ยวนั้นสร้างเศรษฐกิจกลับขึ้นมาใหม่ได้อีกด้วยนะพี่อิทธ์นะฮะเอาล่ะคุณผู้ชมนะฮะในช่วงนี้ก็เราเข้าใจนะเรื่องของโลจิสติกเข้าใจเดี๋ยวจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะเข้าใจระบบมากขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ชมครับว่าการเดินทางทางบกทางน้ำทางอากาศระบบล้อรางเรือนั้นเชื่อมต่อกันอย่างไรและส่งเสริมเรื่องของการเดินทางทางเศรษฐกิจทางสังคมอย่างไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนช่วงหน้าเรามามอบความสุขนะฮะให้กับคุณผู้ชมกันต่อเรื่องนี้จะต้องขยายความออกไปเยอะๆนะฮะเพราะมันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับรู้ไว้สุขใจจริงหนอครับสาวคนเก่งจะสอบแล้วทำได้ไหมเนี่ยระดับนี้แล้วไม่พลาดที่หนึ่งแน่นอนพี่น่ะเตรียมรางวัลรอไว้เลยพี่คุยทำสอบไปได้ก่อนเถอะรอดูว่าไงครับพ่อแบตหมดเจนขอยืมโทรศัพท์ของพ่อหน่อยเร็วๆไปเอาเจนนี่อะไรใครๆๆก็ทำกันอ่ะพี่เจนหนูแค่อยากให้ทุกคนภูมิใจอ่ะแต่แบบเนี้ยพี่ไม่ภูมิใจพ่อก็ไม่ภูมิใจแล้วเจนเองภูมิใจอ่ะที่ได้ชื่อว่าโกงเพื่อนพรุ่งนี้พี่จะไปที่โรงเรียนไปพบครูพี่ดีมพฤติกรรมการโกงเพื่ออนาคตของเยาวชนเพื่ออนาคตของชาติวินัยจราจรเริ่มที่ตัวเราชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุกลับมาสู่รายการรู้ไว้สุขใจจริงหนอนะครับคุณผู้ชมครับเรามีเรื่องราวแห่งความสุขมามอบให้กับคุณผู้ชมกันต่อพี่อีทเพราะว่าเราเข้าใจเรื่องระบบโลจิสติกเรื่องการคมนาคมขนส่งกันไปแล้วล่ะโอ้โหทั่วประเทศเลยเมื่อกี้นี่พี่พูดจากความทรงจำที่ติดตามข่าวสารนะครับโอ้โหจะขอลงรายละเอียดในแง่ของโพยนะครับครับเขาบอกว่าถ้าประเทศมีระบบการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือการต้นทุนก็จะเป็นการประหยัดเพิ่มความขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศไทยให้สูงขึ้นครับนะครับและที่สำคัญก็คือว่าการพัฒนาโลจิสติกส์นี้ไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพแต่กระจายทั่วประเทศทั่วประเทศถูกต้องครับเอางี้ไม่เคยมีรัฐบาลไหนที่จะทำรถไฟฟ้าในพื้นที่เนี่ยเหมือนกับรัฐบาลนี้เมื่อก่อนเวลาพูดถึงรถไฟฟ้าสายสีม่วงสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองสีทองอะไรก็แล้วเราพูดถึงกรุงเทพใช่แต่ว่าสำหรับรัฐบาลนี้ครับเราเริ่มมีรถไฟฟ้าเกิดขึ้นในต่างจังหวัดด้วยนะครับเขาบอกว่าการที่เราพัฒนาโลจิสติกส์มันเร่งขับเคลื่อนการลงทุนครับนะครับครับและไม่ใช่เพียงแค่ความสะดวกค่ะเขาเน้นเรื่องความปลอดภัยด้วยความปลอดภัยเป็นหลักนะในการเดินทางของประชาชนถูกต้องครับครับและในขณะเดียวกันเนี่ยมันทำให้เมืองต่างๆของเรานั้นเนี่ยคลี่คลายทางด้านประหารไอ้ปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งถ้าไม่ทำอย่างนี้เนี่ยอุบัติเหตุบนท้องถนนจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นแล้วให้ความสำคัญของการเชื่อมต่อกันระหว่างเมืองเพื่อการไปมาหาสู่เพื่อการท่องเที่ยวและเพื่อการขนส่งสินค้าต่างๆนานานะคะครับทีนี้เรื่องการพัฒนาเส้นสายเหล่านี้สิ่งที่มีคู่ขนานมาก็คือการพัฒนาขนส่งมวลชนคือแทนที่เราจะขับรถกันเนี่ยเรานั่งรถไฟดีไหม
ดีเรานั่งรถเมล์ดีไหมครับเราไปทางเรือดีไหมดีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้รถไฟกันเยอะๆครับนะคะเราใช้รถประจำทางกันเยอะๆมันคือการขนคนแต่ถ้าเกิดเราขับรถส่วนตัวกันเยอะๆมันคือการขนรถการขนรถเนี่ยถนนเท่าไหร่ก็ไม่พอเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากพัฒนาถนนเพิ่มแล้วลุงตู่พัฒนาระบบขนส่งมวลชนอย่างเช่นในกรุงเทพเนี่ยรถไฟไม่รู้กี่สีเชื่อมต่อกันเนี่ยนี่คือการขนคนนะนี่ตอนนี้เนี่ยผมรอรถไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยในทุกๆสีเนี่ยเสร็จแล้วผมอยากนั่ง นะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยหลายพื้นที่เองเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ใจเย็นๆกันเพราะว่าพอสร้างรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยผลกระทบเนี่ยมันอาจจะมีการจราจรติดขัดบ้างอะไรบ้างแต่ถ้ามันเสร็จแล้วเนี่ยเราหันไปใช้การขนส่งสาธารณะกันเยอะๆกว่าอย่างที่พี่อีทบอกนะแล้วขนคนนะแล้วตอนนี้เรามีตั้งรู้กี่สายแล้วนะครับครับในขณะเดียวกันเนี่ยฮะรัฐบาลนี้จะเพิ่มมอเตอร์เวย์ให้มากขึ้นใช่นะครับส่วนไหนที่ยังขาดยังหายและมีความจำเป็นต้องสร้างก็จะสร้างขึ้นมาใช่ครับนะครับสายที่เราพูดถึงไปแล้วก็ขอย้ำก็คือบางประอินนครราชสีมาอันนี้เป็นสายตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้ผมเห็นถนนนี้แล้วนี่ผมเห็นละเสร็จไปเท่าไหร่รู้ป่ะเท่าไหร่ครับ 98% แล้วใช่ถนนสร้างเสร็จแล้วเหลือแต่การติดตั้งระบบเท่านั้นเองวิธีการบำรุงรักษานะครับในปี68จะได้ใช้กันเต็มรูปแบบเลยทีเดียวนะครับวิ่งกันสนุกเลยตอนนี้อีกสายหนึ่งนั้นก็คือ บางใหญ่กาญจนบุรีเสร็จไปแล้ว 85% ดีเลยนะเนี่ยเส้นนี้นะฮะครับซึ่งปี68ก็จะเสร็จสมบูรณ์อีกเช่นเดียวกันใช่ครับนะครับครับอีกเส้นนึงครับเป็นเส้นพระรามสามดาวขนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพนะครับพระรามสามดาวขนองนะอันนี้เนี่ยนะคะเสร็จไปแล้วประมาณ 42% แต่คาดว่าปี68ก็จะได้ใช้อีกเหมือนกันใช่แล้วก็เหมือนเส้นนี้เนี่ยน่าจะมาเชื่อมต่อกับสะพานแขวนอันใหม่ด้วยนะที่สร้างไปอันนี้ใหญ่มากอ่ะแล้วเราจะมีเส้นบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วนะครับ อันนี้เนี่ยจะเชื่อมต่อจากเส้นทางพิเศษพระราม3และพระราม2ครับนะครับโอ้นี่วางแผนกันระยะยาวเลยนะใช่เพื่อความสะดวกของประเทศไทยทีนี้อ๊อกปี้พูดไว้ว่าเราเชื่อมโลกเลยเราเชื่อมโลกครับถูกต้องเราจะมีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5แล้วนะแห่งที่5แห่งที่5ครับอยู่ที่บึงกาฬกับบอลิคำไซซึ่งเป็นพื้นที่ของประเทศลาวนะครับใช่ครับคือลาวกับเราเนี่ยนะครับไปทางเรือก็ได้เนาะครับไปทางรถโดยข้ามสะพานก็ได้ครับแล้วก็ไปทางรถไฟก็ได้ใช่แล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นทั้งการท่องเที่ยวทั้งการขนส่งสินค้าต่างๆนานา มันก็พัฒนาเศรษฐกิจทั้งของไทยและของลาวเช่นเดียวกันใช่ครับนะครับอันนี้เนี่ยมันมีโครงการอยู่โครงการหนึ่งเขาชื่อโครงการ Greater Mekong นะครับก็คือแม่โขงนะครับแม่น้ำแม่โขง Greater Mekong Sub-region Economic Corporation นะครับก็คือเป็นพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงในการจะร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจนะครับพี่ไปนำเสนอเปเปอร์ในการสัมมนาของอันเนี้ยที่เขมรพี่ก็ไปมาที่อินเดียก็ไปมาจนกระทั่งเขามอบตำแหน่งศาสตราจารย์ให้พี่แล้วนะเป็นศาสตราจารย์แล้วตอนนี้แต่ว่าพี่ยังไม่กล้าใช้เดี๋ยวคนก็จะว่าแต่เขาให้พี่แต่เราไปนำเสนอผลงานของประเทศไทยคือเขาชื่นชมผลงานเขาชื่นชมในฐานะพี่ไปเป็นประธานในการสัมมนาครับพี่ไปเป็นองค์ปาโถกพี่ไปเป็นคนวิพากษ์เปเปอร์อะไรต่างๆนานาครับเขาเห็นคุณงามความดีเขามอบตำแหน่งสอให้พี่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ใช้แต่เมื่อสักครู่นี้ที่พี่บอกว่าสะพานมิตรภาพเนี่ยมันเชื่อมต่อเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นในส่วนของพาร์ทของการภูมิภาคเพื่อนบ้านประเทศเราเนี่ยเหมือนไทยเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในหลายๆภาคส่วนเหมือนกันนะเราเป็นศูนย์กลางแล้วเราเป็นฮับเพราะว่าไปทางมาพม่าก็ผ่านเราไปลาวก็ผ่านเราเราอยู่ตรงกลางตรงนี้มันจึงมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางหลวงเชื่อม5ประเทศนี่ไงครับจากพม่ามาไทยครับจากไทยไปลาวจากลาวไปเวียดนามฮะจากเวียดนามไปเขมรใช่นะครับ
และในขณะเดียวกันเราก็มีสะพานมิตรภาพแห่งที่3เกิดขึ้นที่จังหวัดนครพนมใช่อันนี้เป็นการซ่อมบำรุงนะใช่ฮะเห็นไหมทีนี้เรามาดูนะครับว่าโครงการทางหลวงพิเศษนะครับเส้นเดิมเนี่ยเมื่อก่อนเดินถึงพัทยาใช่ไหมครับใช่ฮะที่เราคุยไปต่อไปนี้จะไปถึงบ้านฉางระยองนะจะไปถึงมาตาพุทธครับนะอันนี้เนี่ยจะไปเสริมอะไรรู้ไหมเสริมอะไรครับเสริมโครงการ EC ไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแหล่งอุตสาหกรรมหลักของ EC เนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ระยองอยู่ที่ระยองใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้การไประยองนั้นสะดวกไม่ว่าจะไปทางเรือทางถนนหรือว่าเป็นทางรถไฟนะครับส่วนถ้าใครอยากจะไปเครื่องบินก็ได้เพราะตอนนี้เขาพัฒนาสนามบินอุตภเฒ่าใช้ได้แล้วลงแล้วด้วยแล้วก็จะมีพื้นที่เชิงพาณิชย์เกิดขึ้นที่อุตภเฒ่าสร้างความเจริญเติบโตให้กับพื้นที่สร้างรายได้สร้างตำแหน่งงานสร้าง GDP สร้างภาษีได้หมดเลยทีเดียวนะทำให้ความสุขมากขึ้นประชากรประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นนะฮะถัดไปครับแล้วจะมีถนนจากชลบุรีตรงบริเวณท่าเรือแหลมฉบังไปยังปราจีนบุรีนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าภาคเหมือนคล้ายๆกับจะเป็นประตูภาคใต้นะจังหวัดประจวบนะครับครับกับตะวันออกก็จะเชื่อมกันแล้วตรงนี้และอีกอันหนึ่งเนี่ยใครจะไปคิดเนาะว่ามันจะไปกันได้ยังไงเนี่ยครับมันจะมีถนนช่วงปราจีนไปถึงหนองคายคือจริงๆแล้วเนี่ยนะกระปี้ถนนที่คนไม่รู้เนี่ยมีเยอะผมก็ยังเปิดแผนที่ด้วยเจอพี่อินฮะปราจีนหนองคายครับปราจีนหนองคายฮะมีวันหนึ่งเนี่ยนะที่จะต้องบรรยายจากพัทยาแล้วก็ไปบรรยายต่อที่โคราชแล้วก็ในขณะเดียวกันจากโคราชจะต้องไปบรรยายต่อที่พิษณุโลกแล้วก็นอนค้างพิษณุโลกแล้วขึ้นรถไฟไปเชียงใหม่สองวันพี่ไปสี่ที่อ่ะนะครับปรากฏว่าพี่ไม่เคยรู้เลยว่ามีถนนจากพัทยาไปโคราชได้และพี่ก็ไม่รู้เลยว่ามีถนนจากโคราชเนี่ยวิ่งไปถึงพิษณุโลกได้ครับนึ่งนั่นคือเป็นถนนเก่านะแต่ตอนนี้สายใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างที่พี่บอกอะมุกดาหารไปแม่สอดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ประจีนไปหนองคายอย่างเงี้ยนะครับโอ้มันพี่จริงๆแล้วมันเชื่อมมาจากแหลมฉบังเลยอะเห็นไหมจากทางนู้นเลยจากแหลมฉบังชลบุรีแล้วก็ไปทางฝั่งหนองคายเลยอะนี่มันคือโอ้เราไม่ต้องมาผ่านโรงปูนสระบุรีไปโคราชไปอะไรอย่างเงี้ยนี่มันอีกเส้นนึงทางด้านนู้นเลยนะมันไม่อ้อมมันลัดมันย่นระยะเวลาแล้วก็ลดราคาน้ำมันอะไรต่างๆได้เยอะมากนะครับคือการที่ลุงตู่ให้ความสำคัญกับโลจิสติกเนี่ยเพราะว่าเรานั้นเป็นประเทศที่โชคดีในเชิงภูมิศาสตร์ครับนั่นก็หมายความว่าอะไรประเทศไทยเรานั้นทำเลที่ตั้งนั้นได้เปรียบอย่างมากเพราะเราเป็นศูนย์กลางไม่ว่าทางน้ำทางบกทางเรืออะไรต่างๆนานามันก็เลยทำให้เราสามารถเป็น Hub of Connectivity ครับเราเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมต่อซึ่งอันนี้เป็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของเราอย่างมากครับเพราะฉะนั้นต่อไปเราคงจะต้องมีระเบียงเศรษฐกิจ North South Economic Corridor ก็คือเป็นระเบียงเศรษฐกิจที่เชื่อมเหนือกับใต้เข้าด้วยกันครับซึ่งอันนี้สมมติว่าเราไปจากเชียงรายแล้วยาวไปจนถึงจังหวัดสามชายแดนภาคใต้อันนั้นเนี่ยมันจะเป็นระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้และถ้าเกิดจากมุกดาหารไปแม่สอดมันก็จะเป็นอะไรEast West Economic Corridor ครับก็คือระเบียงเศรษฐกิจเชื่อมตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันนะครับแต่จริงๆผมชอบมุกดาหารแม่สอดไอ้นี่คือคิดดีเลยทีเดียวนะเส้นตรงนี้เนี่ยฮะทีนี้เมื่อ3สนามบินของเราเนี่ยดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเฒ่าเป็นสนามบินสากลเป็นสนามบินนานาชาติที่ทันสมัยเราก็จะกลายเป็นประตูสู่อาเซียนเขามาลงที่ประเทศไทยแล้วไปพม่าครับลงประเทศไทยแล้วไปลาวลงประเทศไทยแล้วไปเขมรลงประเทศไทยแล้วไปมาเลย์ไปสิงคโปร์อ๋อเป็นศูนย์กลางเราจะเป็นศูนย์กลางนะครับครับเพราะว่าสุวรรณภูมิของเรานั้นถือว่าเป็นสนามบินระดับต้นๆ นะครับเอาล่ะถึงแม้มันจะสร้างมาหลายยุคหลายสมัยแต่มีการมาสร้างส่วนต่อขยายในสมัยของลุงตู่นี่แหละใช่ครับ
มีขยายไปทางทิศเหนือ มีขยายไปทางทิศตะวันตกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้ได้เพิ่มมากขึ้นใช่ครับเพราะเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเมืองเรามากขึ้นทุกทีทุกทีในตรงนี้นะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเยอะกว่าการคาดการณ์ด้วยอ้าวทีแรกเนี่ยฮะเมื่อตอนปลายปีใช่ไหมครับเราตั้งใจจะเอา10เราได้11กว่าพอปี66เราตั้งใจจะเอา20ถึง24ครับต้นปีดูการจองโรงแรมดูการเพิ่มเที่ยวบินดูการจองตัวเรื่องเครื่องบินครับตอนนี้เราตั้งเป้าไปที่28ถึง30แล้วนั่นไงนะแม้ว่าตอนนี้เองเนี่ยในระบบการขนส่งโลจิสติกเองเนี่ยกำลังพัฒนาหมายถึงว่ากำลังสร้างในหลายๆภาคส่วนลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าทั้งหมดเนี่ยเสร็จหมดนะพี่ถูกต้องจำนวนนักท่องเที่ยวมหาศาลที่เข้ามานี่คือมันสบายสะดวกสบายมากขึ้นเลยนะคือเรื่องการที่เราสร้างโลจิสติกรองรับนักท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องมากเพราะอะไรเพราะประเทศไทยเรานั้นเนี่ยนะคะข้อที่หนึ่งเราจัดการกับโควิดได้เป็นอย่างดีทำให้เราเป็นประเทศที่มีภาพลักษณ์ของความปลอดภัยที่ทำให้คนอยากมาเที่ยวนะครับเมื่อมีการสำรวจกันทั่วโลกว่าคนอยากจะไปที่ไหนกันหลังจากที่โควิดเบาบางลงประเทศไทยเราติดอันดับ4นะครับในขณะเดียวกันเมื่อถามคนจีนว่าเมื่อเปิดประเทศแล้วอยากไปไหนหนึ่งในนั้นก็ประเทศไทยประเทศไทยใช่แล้วฮะไปดูข่าวเรื่องที่ว่าเขามีการจัดงานไทยเดย์ขึ้นในประเทศจีนนะคะโดยที่ชุมชนคนไทยเนี่ยก็จัดเรื่องอาหารการกินการแสดงอะไรต่างๆเขาบอกคนจีนไปงานนี้เยอะมากเยอะมากเยอะมากแล้วก็เมื่อเขาไปงานนี้แล้วก็เชื่อว่าเกิดความคาดหวังที่จะมาเที่ยวเมืองไทยและที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยพี่อีคุณผู้ชมผมเพิ่งกลับมาจากหนองคายมีกรุ๊ปจีนกรุ๊ปใหญ่เมื่อเปิดประเทศเราเปิดประเทศจีนสามารถท่องเที่ยวได้แล้วนะแล้วก็จองกรุ๊ปใหญ่มาที่จังหวัดหนองคายเป็นที่เรียบร้อยนี่คือมาแล้วและที่สำคัญไม่ได้บินมานะฮะมาจากรถไฟผ่านลาวมาและมานอนที่หนองคายรถไฟจากจีนมาลาวใช่ไหมแล้วเข้ามาต่อที่หนองคายได้ง่ายๆมาจากลาวมาหนองคายเนี่ยนะครับจะข้ามสะพานมาก็ได้หรือจะนั่งเรือมาก็ได้ใช่จองแล้วเรียบร้อยนี่ไงนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือแบบโอ้เราพร้อมต้อนรับด้วยความสุขกำลังจะเกิดขึ้นนะแน่นอนฮะแล้วก็ในแง่ของสนามบินเนี่ยเราปรับปรุงสนามบินทันสมัยจนกระทั่งใครที่ไม่ได้ไปบางจังหวัดมานานช้าแล้วเนี่ยจ้าครับอ้าวจริงๆถ้าเกิดใครไม่ได้ไปนานแล้วเนี่ยลองไปจะบอกเฮ้ยนี่คือสนามบินของจังหวัดนี้เหรอเมื่อก่อนเรามาไม่เห็นจะเป็นอย่างนี้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็เห็นแล้วในขณะเดียวกันตอนนี้นักท่องเที่ยวมาเมืองไทยเยอะมากจนกระทั่งลุงตู่เนี่ยเป็นไรครับจะต้องขอร้องให้สายการบินต่างๆให้เพิ่มเที่ยวบินด้วยโอ้โหคือการที่เที่ยวบินน้อยเนี่ยข้อที่หนึ่งก็คือทำให้คนที่จะเดินทางมาต้องผิดหวังอันที่สองซึ่งอันนี้เนี่ยพี่เองก็โดนเข้าไปด้วยเนี่ยแหละราคาเหรอราคาตั๋วเครื่องบินยังแพงจนกระทั่งเรายังบอกเอ๊อยากเที่ยวก็อยากเที่ยวเนาะแต่ราคาขนาดนี้ขอชะลอไว้ก่อนได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือเรื่องโลจิสติกทั้งหมดที่ลุงตู่ได้ทำถ้าใครไม่เห็นเรื่องนี้พี่บอกได้เลยเป็นไงครับตาไม่ได้บอดหูไม่ได้หนวกแต่ใจบอดแน่นอนอนะครับคือครับครับพี่เขียนบทความซึ่งลงวันนี้นะไปหาอ่านได้ในไทยโพสต์พี่ตั้งคำถามว่าพูดความจริงกันไม่เป็นบ้างหรือไรถามชัดมากนะก็พี่ก็บอกเลยบอกพี่เบื่อพี่เบื่อประโยค8ปีไม่มีผลงานพี่เบื่อมากก็พี่ก็ยังใช้กันอยู่นะทุกวันนี้ก็ยังใช้8ปีไม่มีผลงานไม่ทำอะไรสักอย่างเลยเศรษฐกิจแล้วก็บอกว่านะ8ปีประเทศถดถอยใช่ลงเหวโอ้โหนี่ถ้าเกิดพี่รู้ว่าไอ้ TikTok อันนั้นเป็นของใครพี่จะขออนุญาตเขาเอามาออกในรายการนี้แต่พี่หาเจ้าตัวไม่เจอเขาไม่มานำเสนอว่าอย่างไรฮะเขาพูดอย่างนี้เขาเริ่มต้นในการเอาคำพูดของคนที่ด้อยค่าประเทศไทยเนี่ยนะที่บอกว่า8ปีประเทศไทยกำลังจะลงเหวประเทศไทยถดถอยนะคะครับเราไม่ได้เจริญก้าวหน้านะเขาเลยตั้งคำถามเลยว่าถดถอยตรงไหนช่วยเอาปากกามาวงได้ไหมว่าถดถ
อยตรงไหนครับนะคะครับแล้วก็ถามเหมือนอย่างที่เราคุยกันเนี่ยฮะนะครับเห็นไหมว่าถนนมันเกิดยังไงรถไฟมันเกิดยังไงโควิดเราแก้ไขได้ยังไงการฟื้นฟูเรื่องสมรรถภาพกษัตริย์เป็นยังไงการลงทุนซาอุลงทุนเท่าไรใครลงทุนเท่าไรโอ้ยเขาพูดเยอะมากเลยครับนะครับแต่เขาพูดอย่างว่าแต่ถ้าเกิดเศรษฐกิจของคุณจะเจ๊งผมก็ไม่สนใจเป็นเรื่องของคุณแต่ประเทศไทยไม่ได้เจ๊งนะซึ่งตรงนี้พี่เข้าใจเขาพูดอย่างที่พี่เคยพูดว่าขณะที่เราเผชิญกับโควิดเราเผชิญกับสงครามรัสเซียยูเครนมันมีคนที่ดีขึ้นมันมีคนที่เสมอตัวและมันมีคนที่แย่ลงอย่างเรื่องโควิดอ่ะถ้าคุณทำธุรกิจที่มันเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะติดง่ายคุณก็ถูกปิดก็ปิดไว้ก่อนเพื่อป้องกันที่มันจะกระทบคาราโอเกะสปาครับร้านเสริมสวยฟิตเนสเซ็นเตอร์เขาปิดใช่ร้านอาหารในตอนต้นเขาให้ซื้อกลับบ้านเขาไม่ให้นั่งตั้งแต่หลังให้นั่งถ้าให้นั่งแต่ก็ยังไม่ให้กินเหล้าต่อมาให้กินเหล้าได้ครับมันก็ต้องกระทบอย่างแน่นอนแต่คุณเคยไปถามคนที่ดีขึ้นบ้างไหมมันไม่ใช่ทุกคนแย่หมดมันแย่บางธุรกิจเท่านั้นแต่ถ้าถามว่าการที่ธุรกิจเหล่านั้นแย่มันเป็นความผิดของรัฐบาลหรือมันเป็นเรื่องสถานการณ์มันเป็นเรื่องของบริบทที่นอกเหนืออำนาจที่ใครจะทำได้คือจริงๆเราเข้าใจในทุกภาคส่วนแหละแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยมันคือโรคระบาด ที่เกิดขึ้นทั่วโลกถูกต้องแล้วเราควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นคนนั้นก็บอกว่าผมโง่ผมมันแค่รากหญ้าผมเป็นสลิมนะคุณเองเนี่ยเรียนสูงกับผมฉลาดกับผมในลองเอาปากกามาวงให้ผมดูสิถอยตรงไหนครับจะเจ๊งตรงไหนผมเห็นจากความเจริญก้าวหน้าต่างๆนะโอ้พี่ว่าเขาพูดดีมากเลยหน้าตาเขาก็บ้านๆสมที่เขาพยายามพูดว่าเขาเนี่ยเป็นชาวบ้านเขาเป็นรากหญ้าที่เห็นจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถึงอยากจะบอกว่าเฮ้ยทุกคนก็ต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้กันหน่อยนะนะเนี่ยพี่จะให้ดูนะนอกจากเมื่อกี้พี่พูดถึงการลงทุนนะครับมันมีข้อมูลอีกนะคะว่าสิ่งที่เราเองมาแก้ไขอะไรต่างๆนั่นนะครับเรามีการเยียวยานะครับอ๋อในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเราจ่ายภาษีช้าลงครับเรามีภาระในการส่งเงินเข้าประสาทไอ้ประกันสังคมลดลงครับใช่ไหมครับขณะเดียวกันคนที่ได้ความเดือดร้อนรัฐบาลก็มีโครงการโอนให้เท่านั้นโอนให้เท่านี้ใช่ครับใช่ครับ SME ที่มีพนักงานไม่ถึง200คนเขาก็ให้ต่อหัวแล้วก็คูณจำนวนไปมันก็มีวิธีการช่วยกันต่างๆนานาในการที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยสามารถยืนหยัดอยู่ได้ครับนะอย่างเรื่องของการกู้เงินเนี่ย สมมติว่าบอกว่ากู้มา10ล้านล้านไปดูเข้าจริงๆเนี่ยหนี้เก่าที่กู้มาก่อนหน้านี้6ล้านล้านรัฐบาลนี้กู้จริงๆเนี่ย4ล้านล้านก็คือเราใช้ได้4ล้านล้านของเก่าเนี่ยเขาเป็นหนี้มาก่อนแล้วครับแต่ทีนี้พอมาถึง4ล้านล้านที่กู้มาครับชัดเจนมากเลย2ล้านล้านนั้นเอาไปทำอะไรเอาไปแก้ปัญหาเรื่องโควิดซื้อยุกซื้อยาคือซื้อไอ้เรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆรวมทั้งการเยียวยาคนที่ประสบปัญหาครับนั่นคือ2ล้านสองล้านล้านแต่ผมได้ยินนี้นะตลอดเวลาเลยแบบเนี่ยรัฐบาลเนี่ยกู้มาอีกแล้วกู้มาอีกแล้วกู้มาอีกแล้วเราใช้ใช่ไหมถามจริงถ้าสมมติว่าบ้านเราเนี่ยครับเกิดมีคนเจ็บป่วยผ่าตัดขึ้นมาแล้วไม่มีตังค์เรากู้ไหมมันก็ต้องกู้ไม่งั้นจะไปทำได้ไงล่ะใช่ก็โควิดมันเกิดอ่ะส่วนอีก2ล้านล้านเขาทำอะไรทำอะไรครับเอาพัฒนาที่เราพูดมาตลอดรายการนี้ถนนหนทางสนามบินรถปงรถไฟต่างๆนั่นนะก็ปี้ถ้าเกิดพ่อก็ปี้มาบ่นว่าก็ปี้ใช้ตังค์เยอะแต่ก็ปี้สามารถบอกว่าก็ใช้ไปก็บ้านหลังนี้ไงพ่อรถคันนี้ไงพ่อพ่อก็ต้องเลิกด่าก็เพราะว่าเราไม่ได้ไปกินลุยฉุยแฉกอ่ะถูกป่ะใช่เราได้สมบัติเราได้สมบัติก็นอนสบายมีรถนั่งสบายเพราะฉะนั้น2ล้านล้านที่มันเกิดขึ้นมันก็คือทางรถไฟมั้ยมันคือสนามบินมั้ยใช่มันคือท่าเรือมั้ยมันคือถนนมั้ยแล้วไม่ได้ใช้ครอบครัวเดียวด้วยใช้ทั้งประเทศมันคือประโยชน์ต่อสาธารณะมันคือประโยชน์ต่อผู้คนโดยรวมเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจกันอย่างนี้ได้ก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย
ลุงตู่ไม่ได้กู้เงิน10ล้านล้านนะคะกู้มา4ล้านล้าน2ล้านล้านเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องโควิดซึ่งยังไงก็หนีไม่รอดยังไงก็ต้องสู้และในขณะเดียวกันอีก2ล้านล้านนั้นมันกลายเป็นสมบัติพัสถานของประเทศไทยที่สร้างความเจริญก้าวหน้าสร้างการพัฒนาและทำให้ไทยนั้นเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจของอาเซียนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วประเทศไทยเองเนี่ยก็มีความสุขซ่อนอยู่ในเรื่องราวต่างๆมากมายนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะว่าอย่างเรื่องของโควิดที่หลายคนเผชิญเนี่ยโอเคธุรกิจหลายคนอาจจะล้มนะครับหรือว่าธุรกิจบางท่านอาจจะเริ่มฟื้นขึ้นมาแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยถ้าเราดูกันจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลเองพยายามที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็แก้ได้สำเร็จด้วยจนกระทั่งชาวโลกเขายกย่องเราเป็นเบอร์หนึ่งในการแก้ไขปัญหาเรื่องโควิดแล้วเศรษฐกิจจะฟื้นก่อนใครแต่หลายคนก็ยังพูดอยู่ว่ารัฐบาลทำให้ประชาชนสูญเสียจากโควิดไปเยอะไม่ละอายต้องใช้คำว่าไม่ละอายนะฮะและทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยนะฮะที่เราพูดคุยกันมาตลอดระยะเวลารายการในวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของโลจิสติกและการคมนาคมเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การเดินทางที่สะดวกสบายแต่การเดินทางที่สะดวกสบายนั้นการขนส่งที่สามารถขนส่งไปได้อย่างรวดเร็วนั้นเนี่ยมันส่งผลไปต่างๆนานามากมายไปในทุกๆภาคธุรกิจและที่สำคัญที่สุดเลยผมชอบตรงนี้ว่าเมื่อมันเดินทางสะดวกสบายเมื่อการท่องเที่ยวมันขยับเมื่อการขนส่งมันขยับมันลงไปถึงรากหญ้าและชุมชนด้วยพี่อีทตรงนี้นะฮะนั่นคือความสุขของวันนี้นะคะครับผมเอาล่ะเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนอยากจะมีความสุขแบบนี้ต่อไปเราทำไงดีฮะก็ติดตามเรื่องราวข่าวสารที่เป็นความเป็นจริงอย่าฟังเรื่องของการบิดเบือนข้อมูลด้วยวาทกรรมนะครับผมครับคุณผู้ชมครับนั่นเป็นเรื่องราวทั้งหมดนะฮะในรายการรู้ไว้สุขใจจริงหนอสัปดาห์นี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะมีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มองเห็นภาพว่ารัฐบาลนั้นได้ทำอะไรไปบ้างเพื่อความสุขของคนไทยทั้งประเทศนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการรู้ไว้สุขใจจริงหนอนะครับวันนี้ผมก็ปี้จิรัฐวัฒน์ศิริบุตรและอาจารย์เสรีวงศ์มนทาต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ